เกิดอะไรขึ้นนางเอกคนล่าสุดของโป๊ปธวัชโผล่ร่วมงานช่อง8ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดเผยคู่พระนางในละครฟอร์มยักษ์ช่อง3อย่างพรหมลิขิตออกมาให้ได้ตื่นเต้นกันหนึ่งในนั้นคือตังเมเมทาวีที่จะประกบคู่กับโป๊ปธวัชล่าสุดมีเรื่องมาให้เซอร์ไพรส์อีกครั้งเพราะเส้นทางสายบันเทิงของตังเมนั้นยังไปต่ออีกยาวไกลและเป็นผู้ชนะเลิศจากโครงการเด็กช่อง8นิวเจนเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้เธอนั้นแจ้งเกิดมาจากการเป็นการนางงามรองอันดับ4มิสแกรนด์ไทยแลนด์2018และยังได้รับตำแหน่งพิเศษต่างๆรวมไปถึงรางวัลมิสแกรนด์ไรซิ่งสตาร์ซึ่งได้เซ็นสัญญาเป็นดาราช่อง7มาแล้วนอกจากเป็นนักแสดงแล้วเธอยังเดินสายประกวดนางงามเทพจะทั่วทุกภาคของไทยเลยค่ะและนี่คือรางวัลที่เคยได้รับรองอันดับ3ขวัญใจภูเก็ตรางวัลขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชนรางวัลมิสแกรนด์ไรซิ่งสตาร์มิสแกรนด์ไรซิ่งสตาร์2018ได้เซ็นสัญญาเป็นดาราช่อง7รางวัลมิสป๊อปปูล่าโหวตมิสป๊อปปูล่าโหวตชนะสาวงามทั้ง76จังหวัดจากการโหวตของแฟนนางงามทั่วประเทศ